สวัสดีครับวันนี้จะมาแจกสูตรคั่วกระดูกอ่อนบอกเลยเมนูนี้มีเบิ้ลข้าวไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกเรามาตำเครื่องสมุนไพรก่อนนะครับตะไคร้ซอย2ต้นกระเทียมไทย1ช้อนโต๊ะข่าซอย1ช้อนโต๊ะใบมะกรูดซอย2ใบเกลือป่นครึ่งช้อนชาแล้วก็ให้เราตำพอหยาบๆให้เข้ากันนะครับตำเข้ากันดีนะครับตำด้วยพริกแดงจินดา5เม็ดพริกแห้ง5เม็ดหอมแดงหั่นเป็นชิ้น2หัวแล้วก็ให้เราตำทุกอย่างเข้ากันเลยนะครับตำทุกอย่างเข้ากันดีนะครับเดี๋ยวเราไปทำคั่วกระดูกอ่อนกันเลยครับนำเครื่องสมุนไพรของเรานะครับมาใส่กระทะคั่วให้แตกกลิ่นหอมนะครับให้เราใช้ไฟอ่อนในการคั่วนะครับเครื่องสมุนไพรแตกกลิ่นหอมแล้วนะครับตามด้วยกระดูกอ่อนหมู500กรัมนะครับขั้นตอนนี้เร่งมาที่ไฟกลางเลยนะครับคั่วกระดูกอ่อนหมูร้อยสุกเลยครับหมูเริ่มสุกนะครับให้เราใส่น้ำล้างครกลงไปประมาณ2ทัพพีนะครับแล้วก็ปรุงรสชาติเลยครับผงปรุงรส1ช้อนชาน้ำตาลทราย1ช้อนชาน้ำปลา1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราคนให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วก็ให้เราปิดฝาเคี่ยวไว้ให้น้ำงวดเลยนะครับในระหว่างเคี่ยวนะครับให้เราหมั่นเปิดฝาคนหมูนะครับเขาจะได้สุกทั่วๆนะครับน้ำงวดแบบกุกคลิกแบบนี้นะครับให้เราใส่ใบมะกรูดฉีกลงไป5ใบครับตามด้วยใบกะเพรา2กำมือแล้วก็ให้เราผัดให้เข้ากันนะครับผัดให้ใบกะเพราของเราแตกกลิ่นหอมนะครับเสร็จแล้วก็ปิดแก๊สจัดเสิร์ฟได้เลยครับเสร็จแล้วนะครับเมนูคั่วกระดูกอ่อนหมูสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับบอกเลยว่าอร่อยจัดจ้านมากๆถ้าเพื่อนๆชอบก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้